ธรรมะคือของมีอยู่ธรรมะเป็นสภาวะอันหนึ่งมีอยู่ในโลกอันนี้มีผู้กว้างไปของที่ไม่อยู่ทั้งหมดในโลกอันนี้จะเป็นดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาหรือมนุษย์สัตว์ต่างๆเกิดก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่ทันตรัสรู้มีความเกิดมีความแก่ความเจ็บความตายมีทุกข์ทรมานมีความทะเยอทะยานดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากหนีจากทุกข์ถ้าหากสัตว์จำพวกใดที่มีสมองดีหรือมีสติปัญญาค่อยพัฒนาเจริญขึ้นมาบ้างแล้วก็พยายามทรมานตนฝึกฝนตนเช่นพวกฤาษีวิชาถอดหรือพวกดาบทต่างๆออกบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ทรมานร่างกายจิตใจของตนเพื่อต้องการอยากให้พ้นจากทุกข์เพราะมาเห็นที่ใจของเรายังมัวเมาและลุ่มหลงอยู่ในเรื่องสมุติบัญญัติหรือลุ่มหลงในเรื่องของโลกทั้งหลายเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางพ้นจากทุกข์พูดกันง่ายๆเรียกว่าเห็นเป็นของไม่มีสาระเนี่ยที่ท่านออกปฏิบัติผู้มีหมองดีๆหรือมีคิดปัญญาฉลาดเฉียบแหลมเรียกว่าจิตใจพัฒนาขึ้นมากว่าสัตว์ทั่วไปนะท่านเห็นไว้ของมีสาระจึงออกบำเพ็ญตปธรรมมีบำเพ็ญฌานสมาธิสมาบัติเป็นต้นตามความสามารถของตนแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่พ้นจากทุกข์โดยแท้จริงคือไม่พ้นจากทุกโดยชิ้นซึ่งได้รับความสุขบ้างตามสมควรแก่ฐานะของตนเช่นอย่างอาราระดาบทอุตกาลบทไอ้ที่พระพุทธเจ้าทรงไปศึกษาอยู่ในสำนักของดาบททั้งสองนั้นได้สำเร็จฌานสมาบัติเหมือนกันองค์หนึ่งได้สำเร็จฌานสมาบัติ7องค์หนึ่งได้สมาบัติ8แต่ก็ไม่เป็นทางพ้นจากทุกข์คือยังไปติดอยู่ในฌานนี่แหละที่ผู้กงกวงเรียกว่าธรรมเป็นของมีอยู่อันนั้นคือธรรมนี่นะเรียกว่าธรรมเป็นของมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาคราวนี้พระพุทธเจ้าก็แสวงหาทางพ้นทุกข์เหมือนกันจึงมาค้นคว้าตามตำรับตำราที่ได้ศึกษามาแต่ก็ไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์ได้ถึงขนาดทรมานพระองค์อย่างที่เราได้ทราบในพุทธประวัติบทปัจจยาอาหารบำเพ็ญตปธรรมจนกระทั่งไม่ทานอาหารจนในผลที่สุดขนาดก้านลมหายใจเข้าออกเพราะเห็นว่าลมหายใจระบายลมหายใจมันนำมาซึ่งอารมณ์ถ้ากั้นลมหายใจจะไม่มีอารมณ์ดังธรรมาเคยอธิบายให้ฟังถ้าหากเราอยากจะรู้จักใจเดิมของเราแท้ๆนะไม่มีอารมณ์กั้นลมหายใจดูก็ได้พอเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งความคิดความนึกความสงสัยความเดือดร้อนก็หรือความดีใจใช้ใจหายหมดไม่มีอะไรเลยนิ่งเฉยอยู่ทีเดียวนั่นใจเดิมของเดิมแท้ๆแต่เราอยู่งั้นอยู่ไม่ได้เมื่อไม่หายใจมันก็จะต้องตายเจตนาก็จะต้องระบายลงออกมาเมื่อระบายก็มีอารมณ์ขึ้นมาเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กับมั้งลัทธิที่ว่ากั้นลมหายใจเขาจะเป็นทางเพื่อพ้นจากทุกข์พระองค์จึงได้ทรงปฏิบัติแต่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้เหตุนั้นทางนั้นยังไม่ใช่หนทางพระองค์ยังสนค้นคว้าด้วยความสามารถอ่านหาของพระองค์เองซึ่งพระองค์ได้เคยประสบมาบ้างแล้วในเมื่อพิจารณาลมหายใจเข้าออกจิตใจจดจ่อแน่วแน่อยู่ในลมหายใจของท่ายเดียวจ
จนกระทั่งจิตรวมแน่วแน่เป็นสมาธิในตอนนั้นพระพุทธองค์ยังทรงเป็นพระราชกุมารอยู่ได้ทรงกระทำอยู่คนเดียวตามเรื่องเล่าไว้สมัยนั้นพญาติพระวงศ์ไปแลกนาขวัญทอดทิ้งพระองค์ผูกเปลไว้ใต้ต้นไม้พระองค์คิดสบายขึ้นมาภายในใจคิดอยากภาวนามาทำภาวนาสมาธิอย่างว่านี้คิดได้รวมลงไปได้เกิดมาสัจจันพอพี่เลี้ยงนางนมกลับขึ้นมาเห็นตะวันบ่ายไปแล้วแตกเงาต้นว่ายังไม่สายไปตามยังเหมือนกันกับตะวันเที่ยงปกคลุมเป็นบริบณฑลอยู่ปกติเกิดมาสัจจันใหญ่โตยังพากันเข้าไปกราบไปไหว้พระญาติพระองค์ทุกท่านทุกองค์ไปกราบไปไหว้พระองค์ลึกถึงเรื่องนั้นอยากให้มาปฏิบัติในผลที่สุดก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เล่าเรื่องก็เป็นแนวทางที่ว่าธรรมะเป็นของมีอยู่ไม่ใช่พระองค์นำมาจากอื่นจากไกลไม่ใช่นำมาจากที่ไหนแท้ที่จริงคือธรรมะมีอยู่แล้วในนี่ทั้งนั้นแต่พระองค์มาพิจารณาเห็นตามสภาพเป็นจริงแล้วทอดทิ้งไม่ยึดถือเอาเป็นตนเป็นตัวก็เลยเป็นอันว่าวางอุปทานขันธ์ถอนอุปทานขันธ์ได้ก็เป็นว่าพ้นจากทุกข์นั้นก็เป็นแนวทางคราวนี้จะพูดถึงเรื่องแนวปฏิบัติเฉพาะพวกเราทุกคนมีธรรมเหมือนกันคือตัวของเราเรียกว่าธรรมธาตุได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีครบหมดทุกคนไม่มีใครบกพร่องได้ทำมาแล้วแต่เรายังไม่รู้จักทำจึงให้แยกทำกับคำสอนพระพุทธเจ้าออกเป็นคนละอย่างคนละอันกันเสียก่อนให้พิจารณาตรงทำเสียก่อนแล้วยังค่อยพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้ทำอย่างที่ว่ามันนี่แหละคือธรรมธาตุได้แก่ตัวของเราคิดคนพิจารณาถึงตัวธาตุดินวัตถุที่เป็นของแข็งปรากฏในตัวของเราตั้งแต่ผมขนเล็บเป็นต้นไปแล้วพิจารณาดูเถอะสภาพอันนี้เป็นอยู่ตั้งแต่เกิดมาเราได้พร้อมวัตถุสิ่งต่างๆมีอยู่ในตัวของเราแล้วน้ำมีน้ำดีน้ำเสด็จเป็นต้นซึ่งปรากฏในตัวซึมซาบอยู่กับดินนั่นแหละน้ำกับดินซึมซาบด้วยครับเมื่อน้ำกับดินมีอยู่แล้วไฟกับลมก็อาศัยดินน้ำเหมือนกันดินน้ำอยู่ตรงไหนไฟลมก็ต้องอยู่ตรงนั้นถ้าดินน้ำไฟลมนั้นสลายไปไฟและลมก็อยู่ไม่ได้หรือลมหนีสลายไปดินน้ำก็อยู่ไม่ได้เป็นของอาศัยกันอย่างนี้เราจะพิจารณาทำไมถ้าเป็นงานเราพิจารณาไหนพิจารณาเพื่อประโยชน์อะไรพิจารณาสิพิจารณาเพื่อให้รู้ที่เราไม่รู้นี่แหละไม่รู้ธรรมนี่แหละจึงเอาอันนี้แหละมายึดเป็นตัวมาเป็นเราถือผมก็เป็นของเราถือขนเล็บฟันหนังก็เป็นของเราไม่ไออวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนที่มีอยู่ในนี้เนี่ยถือเป็นของเราทั้งนั้นเมื่อถือเป็นของเราเสร็จแล้วมันก็มีความเสียดายอะไรในเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามความปรารถนาสิ่งนั้นถ้าหากเกิดวิกาลหรือวิปริตแปรปรวนขึ้นมาเช่นเราเจ็บหัวปวดท้องเราเป็นแผลวักแล้วก็เข้าใจว่าเราเจ็บหัวแล้วปวดท้องเราเป็นแผลถือว่าเป็นของเรา
ถ้าพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุมันมีกายแผลมันเกิดขึ้นจากมันของมันไม่ปกติมันปวดมันเจ็บศีรษะที่เราปวดไม่ใช่ศีรษะเจ็บแท้ที่จริงคือว่าใจเราไปยึดมันจะรู้สึกเจ็บอะไรทำไมมีใจคงจะเคยเห็นในป่าช้ากระโหลกศีรษะก็ตามหรือว่ายังมีหนังหุ้มห่อยกระชังอยู่ในป่าช้าขอโทษถึงแม้สุนัขจะไปกินไปแง่นก็ตามไปยื้อแย่งกันด้วยประการต่างๆกันมันไม่เคยได้ยินมันจะเจ็บจะปวดมันไม่เคยร้องครวญครางเลยเพราะนั้นปราศจากวิญญาณแล้วหายวิญญาณไม่ได้แล้วที่ทุกข์เพราะเหตุที่เราไปยึดต่างหากเป็นแผลที่ไหนก็ตามเถอะจะเจ็บจะปวดก็เพราะตัวใจอย่างนั้นไปยึดถ้าหากเราถือว่าเป็นสักแต่ว่าธาตุวิการมันบินหรือว่ามันพังไปด้วยประการใดก็ตามเถอะมันเป็นแผลในประการใดก็ช่างเถอะเรื่องดินต่างหากเรื่องของดินต่างหากไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลแล้วเขาเป็นธาตุดินเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งแล้วเราก็จะไม่ไปยึดการที่เราปล่อยวางเท่านั้นจิตจะรวมชนิดเลยประโยชน์หนึ่งส่วนเป็นเอกเทศส่วนหนึ่งของมันต่างหากจะไม่เข้าไปผัวพันกับถึงร่างกายถ้าหากจิตนั้นรวมได้อย่างสนิททอดทิ้งได้อย่างสนิทสนมจริงจังถึงแม้จะเป็นใครสันตธาตุอย่างก็ตามเพราะใจนั้นปล่อยวางลงไปจะไม่รู้สึกเลยเรื่องการหนาวสันตธาตุนั้นจิตจะไปรวมอยู่เพียงต่างหากบางครั้งบางคราวอาจหายได้เด็ดขาดเลยการหนาวเป็นไข้สันตธาตุก็หายไม่รู้ตัวเหมือนกันนี่แหละที่เราพิจารณาเพื่อเห็นตามเป็นจริงถ้าจริงแล้วไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราเห็นไม่จริงจึงเป็นตนเป็นตัวจึงเป็นเราเป็นเขาอัตมีมานะเกิดขึ้นมาเพราะไม่เห็นตามปล่อยวางไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วปล่อยวางได้อย่างนั้นแล้วหายได้จากความทุกขเวทนาพ้นทุกได้ไม่ใช่หนีไปอื่นไกลพ้นทุกได้ตรงที่วางถอนอุปทานเท่านั้นชัดประจักษ์แจ้งในพระทัยของพระองค์แล้วจึงได้สอนวิธีปล่อยวางด้วยวิธีพิจารณานะแก่พวกพุทธศาสนิกชนให้ดำเนินตามรอยที่พระองค์เสด็จไปนั้นคำสอนนั่นแหละคือพุทธศาสนาเนี่ยแยกกันอย่างนี้ธรรมะกับพุทธศาสนาให้แยกกันถ้าหากว่าเราแยกอย่างนี้ได้แล้วเราจะตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาแต่ธรรมคือเห็นเป็นธาตุสี่น้ำไฟลมทุกสิ่งทุกส่วนที่ปรากฏเห็นด้วยตาที่เป็นวัตถุล้วนแต่เป็นดินน้ำไฟลมเมื่อเราพิจารณาอยู่เรายังจะเห็นทราบซึ่งก็ไปถึงอีกถึงเรื่องนามธรรมคือจิตใจผู้คิดผู้นึกผู้ยึดผู้ถือผู้ส่งผู้ใส่ก็จะเป็นสักแต่ว่าธรรมะอันหนึ่งอย่างความวิปริตแปรปวนสภาพของมันวิปริตแปรปวนเช่นร่างกายของเรามันแก่อย่างที่เราพากันสวดอัชราธโมหิมันเจ็บเรียกพยาธิธโมหิมันตายมันแตกเรียกว่ามรณะธโมหิคือมรณะธรรมนั่นเองพยาธิธรรมนั่นเองชราธิธรรมนั่นเองลักษณะที่มันแปรลักษณะที่มันแปรปวนไอ้ธาตุสี่แปรปวนนั่นก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรม
ขึ้นนามธรรมอย่างที่ท่านแสดงสอนจักษุธาตุเทวจักษุธาตุรูปธาตุเรียกว่ารูปธาตุรูปกระทบกับตาคือแสงกระทบกับตาให้เกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าจักษุวิญญาณธาตุนี่ท่านสอนได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสอนพวกเราสอนได้หมดสอนให้รู้จักก็เป็นธาตุโสตะคือหูก็เป็นธาตุสัทธะคือเสียงก็เป็นธาตุหูกับเสียงกระทบกันขึ้นเกิดความรู้สึกก็เป็นธาตุชิวหาธาตุละสัตไอชิวหาธาตุคันธาธาตุกลิ่นกับจมูกกระทบมันเข้าเกิดความรู้สึกล้วนแต่เป็นธาตุลิ้นกระทบกับรสเกิดความรู้สึกขึ้นก็ธาตุทั้งนั้นกายกับสัมผัสถูกต้องเขาเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าธาตุทั้งสามใจคิดนึกอารมณ์ต่างๆคือดีได้ชั่วหยาบได้ละเอียดสุขทุกข์อะไรต่างๆเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นก็เรียกว่าธาตุท่านเรียกว่าธาตุ18คือ368นั่นเองไม่ใช่ใครดิไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยธาตุทั้งนั้นนี่นี่ท่านสอนได้หมดแล้วแต่เรายังไม่ยอมเชื่อและเรายังไม่ยอมเห็นด้วยยังไงยังถือว่าตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายของเรารูปเสียงกลิ่นรสผดผาของเราทั้งนั้นติดมั่นแต่เพียงแค่นั้นเนี่ยที่เราไม่เชื่อแล้วเรามาเห็นตาสัจจะของจริงจึงเรียกว่ายังไม่ทันเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าเอาคราวนี้มาพูดกันอีกทีหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนแล้วพุทธศาสนาขลังตรงไหนแล้วท่านสอนให้ขลังตรงไหนให้สอนให้ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนไม่เห็นมีตรงไหนขลังไม่เห็นมีตรงไหนศักดิ์สิทธิ์นอกจากพูดได้เห็นของจริงตามเป็นจริงเท่านั้นถ้าหากจะพูดเราเป็นของขลังหรือของศักดิ์สิทธิ์ก็คือเราปล่อยวางแต่ที่เราปล่อยที่เราวางได้นั้นก็ไม่ใช่ว่าสิ่งอื่นใดมาบันดุลบันดาลให้เราปล่อยวางได้แต่ด้วยความที่เราเข้าไปรู้เท่าเข้าใจตามเป็นจริงถึงสัจจะของจริงจึงค่อยปล่อยวางได้ถ้าจะเอามาเปรียบอีกในหนึ่งที่เรามีปัญญาสามารถเข้าไปรู้จักสัจจะของจริงแล้วสิ่งนั้นเราถอนอุปทานถอนได้ในสิ่งนั้นเปรียบอุปมาเปรียบมันก็น้ำเหมือนกับกลอยที่เป็นของเมาธรรมดากลอยนะคนทานเข้าไปต้องเมาหากกลอยนั่นแหละเขามาหั่นแล้วไปแช่ลงน้ำเนี่ยทั้งวันสองวันสามวันก็ตามเถอะน้ำนั้นมันซึมเข้าไปในเนื้อกลอยนั้นถึงไหนความมึนไอ้รสเมาของกลอยนั้นมันจะค่อยจางไปจางไปหมดไปจนกระทั่งรับประทานได้สบายอันความรู้และความเข้าใจในเรื่องสัจธรรมมันก็ไปแก้เสียเส้นความมึนเมาคือความหลงของคนที่ไปหลงยึดมั่นสำคัญว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาให้จางไปจางไปจนกระทั่งอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความไม่เข้าไปยึดก็เรียกว่าเราบริโภคลดของความสุขสบายนั้นได้เป็นอย่างดีนี่จริงว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องสักของศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นแต่เป็นเรื่องพูดดังหากแต่แท้ที่จริงก็ไม่ได้หมายว่าเอาไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษวิโสอะไรนี่คนถือศาสนาถือเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอภินิหารไม่ใช่มากกว่ามากเลยไม่ยอมเข้าไปเห็นของจริงเลยไม่ยอมเข้าไปพิจารณาถึงสัจจะของจริงพึ่งศาสนาขอให้ศาสนา
ประสิทธิ์ประสาทสิ่งที่ตนต้องการและปรารถนาโน่นให้ศาสนาประสิทธิ์ประสาทให้ศาสนาอำนวยโชคลาภให้โน่นไปโน่นเสร็จแล้วเท่าที่อธิบายนี่ตรงไหนโชคลาภอยู่ตรงไหนประสิทธิ์ประสาทในตรงไหนไม่มีเลยถ้าไม่ได้สอนให้ประสิทธิ์ประสาทเรื่องอำนวยโชคลาภอย่างนั้นไม่มีหรือป้องกันพยันตรายอย่างนั้นไม่มีมีแต่ท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงว่าเกิดมาต้องแก่ต้องแก่ต้องตายไม่ใช่สอนให้ป้องกันเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่สอนอย่างนั้นแต่คนเราไปถืออะไรแล้วมันเป็นเรื่องขลังไปหมดเมื่อไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนไม่ขลังและไม่ศักดิ์สิทธิ์คราวนี้โทษแล้วคราวนี้ยกโทษพุทธศาสนาทางที่ท่านไม่ได้สอนให้เราถือเป็นของขลังแต่เราไปถือเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์เมื่อไม่ขลังและไม่ศักดิ์สิทธิ์ตามความปรารถนาของตนก็เลยโทษศาสนาไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสุนทานอยู่ตลอดเวลาแม้อำนวยโชคลาภทำไมต้องทำให้เหลือร่อนทุกจนอะไรทำนองนั้นหรือทำไมยังเจ็บใครได้ป่วยแม้อำนวยความสุขให้เสร็จเลยป่าอย่างนั้นแหละทำไมจะต้องวิโยคพัดภาคจากสิ่งที่เราต้องการและปรารถนาทำไมต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนแล้วอะสัมปโยโกวิปโยโกมันมีพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาก็ไม่ดูอื่นไกลล่ะเฉพาะตัวของเราก็ดูสิจะไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันก็ตามเลยหรือไม่ใช่ตัวของเราก็เช่นเดียวกันเช่นพระพุทธเจ้าพุทธท่านวิเศษสูงสุดกองนุษย์ชาวโลกเทวดาทั้งหมดเมื่อแรกท่านก็ยังเป็นหนุ่มเป็นเด็กทำไมก็เป็นหนุ่มทำไมมันหายไปเด็กหายจากหนุ่มก็แก่จนกระทั่งนิพพานถ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ทำไมพระองค์ยังไม่อยู่ตลอดกาลให้อยู่ตลอดกาลให้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์วิจิตรอันนี้หาได้เป็นเช่นนั้นไหมท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจแล้วมีประโยชน์ยังไงล่ะก็ดังที่อธิบายแล้วก็ปล่อยวางอุปทานความยึดถือได้วิมุตติคือความหลุดพ้นจากทุกข์ได้แก่การปล่อยวางคำสอนพระพุทธเจ้าคือพุทธศาสนามีวิมุตติเป็นยอดเยี่ยมมีศีลเท่ากับกิ่งต้นไม้มีสมาธิเท่ากับเปลือกมีปัญญาเท่ากับกะพีมีวิมุตติเท่ากับแก่นถึงวิมุตติเท่ากับแก่นอันหมดนี่แหละที่จะรักษาศาสนาคือต้นไม้ตรงนั้นไว้ถ้าไม่มีกิ่งมีใบก็เรียกว่าต้นไม้ตายถ้ามีเปลือกยิ่งตายเข้าใกล้เขาหรือถ้าไม่มีเปลือกก็ไม่สามารถที่จะห่มห่อกะพีไว้ได้และกะพีก็จะต้องตายกับพี่ถ้าไม่มีก็ไม่สามารถที่จะไปบำรุงให้แก่นเกิดขึ้นมาได้ตั้งแต่เปลือกตั้งแต่กิ่งใบทนุถนอมเชิดชูอุดหนุนให้เกิดแก่นของต้นไม้นั้นพุทธศาสนาพระองค์สอนให้มีศีลให้มีสมาธิมีภาวนาสนับสนุนเทิดทูนซึ่งกันและกันให้มีแก่นมั่นคงถาวรต่อไปดีทั้งนั้นอะมีประโยชน์ทางนั้นน่ะแต่ว่าแก่นแท้คือวิมุตติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติคือมาพิจารณาให้เห็นถึงเรื่องธาตุพูดถึงเรื่องแก่นให้เข้าใจถึงเรื่องสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแต่สักว่าธาตุธาตุอันนี้เป็นของเกิดขึ้นแล้วดับไปจิตใจแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นเป็นของตนของตัวมันก็หลุดพ้นจากของทุกข์ถ้าหากเราไปยึดแล้วของอดีตนมนานล่วงมาแล้วตั้ง9 ปี 10 ปีก็ช่างมันจะเอามาทุกข์รุ่มใจขึ้นเดี๋ยวนี้แหละให้ปรากฏขึ้นเดี๋ยวนี้แหละนั่นความยึดจะเป็นยังไงนำทุกข์มาอย่างนั้นหรือในอนาคตข้างหน้าก็ตามคือว่าจะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็จะแตกแก่เท่าชราก็จะไม่มีใครดูแลรักษาเลยเป็นทุกข์ยังไม่ทันถึงวันนั้นเนี่ยทุกข์ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เพราะเหตุนี้พระองค์ยังสอนให้เห็นสักแต่ว่า
แก้ทุกเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วไม่ต้องกลัวมันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องกลัวถึงวันนั้นแล้วก็ปล่อยวางได้แล้วปล่อยวางได้วันนี้วันนั้นก็ต้องปล่อยวางได้นี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราวางอุปทานเห็นว่าอุปสังขารคือตัวของเรานี่แหละเป็นของมีสาระของที่เห็นเป็นของมีสาระนี่แหละคือมันปล่อยวางอัตตานุทิฏฐิถือว่าเราว่าเขาได้อัตตานุทิฏฐิถือตนถือตัวถือเราถือเขาเขาประทานแท้ๆถ้าเราเห็นมิตรเป็นสักแต่ว่าธาตุไม่มีสาระแก่นสารเรียกว่าเห็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้อนัตตาจะไปเข้าใจว่าไม่มีคนเข้าใจอนัตตาไม่มีนั้นพูดยากพูดของมีอยากจะต้องโต้กันตลอดวันข้างพูดของมีต้องโต้กันดีๆถ้าพูดของมีดังที่อธิบายเนี่ยไม่มีการโต้กันเลยของมีสิให้เห็นของมีที่เป็นของไม่มีสาระจึงเรียกว่าอนัตตาคือหาสาระไม่ได้นั่นเองจึงเรียกว่าอนัตตาของไม่มีจะเรียกว่าอนัตตาได้ยังไงจะเอาอะไรมาเรียกของไม่มีเรียกของไม่มีของมีไม่มีสาระในต่างหากเป็นอนัตตาถ้าพูดอย่างนี้ใครจะมาเถียงได้ล่ะครับทุกคนเห็นเดียวกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครเถียงกันหรอกนั่นถ้าทางที่ถูกแล้วที่เป็นสัจธรรมแล้วจะไม่มีการโต้แย้งกันเลยทุกคนเห็นเดียวกันทั้งนั้นเว้นเสียแต่ว่าจะละได้หรือไม่ได้นั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหากละได้หรือไม่ได้อยู่ที่ใจของเราจะหนักแน่นมั่นคงมีรากฐานเพียงพอในการละนั้นหรือไม่คือความสงบความสงบมีรากฐานเพียงพอเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าความสงบไม่พอถึงแม้จะเห็นแล้วบางทีหลังมันก็กลับไปยึดเหตุนั้นจึงพยายามที่สุดที่จะรักษาความสงบนี้ไว้มากๆให้หารากฐานพื้นฐานไว้สำหรับตั้งพระธรรมซะก่อนคือให้ตั้งรากฐานให้มันมั่นคงคือความสงบนี่แหละธรรมะจึงจะมาปรากฏขึ้นที่นั้นคือเห็นชัดขึ้นในที่นั้นแล้วจึงจะตั้งไว้ได้ตลอดกาลนาน